กบยัดไส้ด้วยค่ะพี่น้องหรือว่าอังแก๊บบ๊อบเนาะค่ะผักอีนู่นหรือว่าผักสับสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซ่บ MT Channel มากค่ะพี่น้องมื้อนี้ได้เมนูเด็ดเด้อค่ะนี่กบยัดไส้เด้อค่ะพี่น้องหรือว่าอังแก๊บบ๊อบเนาะค่ะคนสุรินทร์เพิ่นอื่นอันนี้มวยสร้างมาจากเพจน้องเมยเด้อค่ะเมลี่พาแซ่บเนาะจ้ะน้ำพริกน้องกะมี่ค่ะอันนี้เป็นน้ำพริกปลาร้าแมงดานี่เดี๋ยวสิตักคุกเข่าเข่ากะหุ้งใหม่ๆหอนๆค่ะพี่น้องเป็นคนแบบมักตักน้ำพริกหลายๆแล้วก็สิกินกับแจ่วขาห้องเจ้าของเฮ็ดเองแจ่วขาปลาร้าต่อนเฮ็ดใส่กับปุ๊กไว้กินได้ดนค่ะพี่น้องปลาร้าปลากระดีเป็นโตเลยค่ะคลุกไปเลยผักแก่มก็มีข้าวอ่อนลวกหน่อไม้ต้มผักสาบหรือว่าผักอีนูนแล้วกัดแตงกวาผักกาดหินน้อยนึงกินกบอัวก่อนเลยพี่น้องนี่เอาตัวนี้ก่อนเลยใหญ่ๆหูแซ่บหอมสมุนไพรกบยัดไส้มีรสชาติกลมกล่อมเลยค่ะพี่น้องหอมสมุนไพรแล้วก็แบบหอมพริกแกงหอมเหมือนแบบคือเฮากินพะแนงนะพี่น้องเหมือนแบบเพิ่นใส่พริกแกงเผ็ดลงไปนําผักอีนู่นหรือว่าผักสับต้มมาเรียบร้อยด้วยค่ะพี่น้องบางคนว่าขมแต่ว่าเหมือนว่ามันบ่ขมมันจะออกแบบฝาดๆนิดนึงแล้วก็หวานหวานกรอบแซ่บค่ะพี่น้องแซ่บแห้งกบตัวนี้นะสิตัวใหญ่กระดูกหลังเพิ่นอร่อยมากไพ่โบเคยกินต้องลองด้วยค่ะพี่น้อง
ใส่ทั้งมือทั้งสอนด้วยค่ะพี่น้องสีปลาแดกไปนำอร่อยมากขาอ่อนน้ำงามมาละ10 บาทปลาแดกต้นค่ะพี่น้องปลาร้าปลากระดีสมุนไพรแน่นๆหอมกลมกล่อมประมาณว่าเนื้อเขาจะเอาเนื้อกบออกมาปั่นใส่สมุนไพรแล้วก็ปรุงนะพี่น้องแล้วก็เอาอันมะหยัดใส่แบบใส่ตูเพิ่นอะใส่หนังอะแต่ว่าขากบแต่ยังเป็นขาอยู่ด้วยค่ะพี่น้องแบบบ่ปั่นแซ่บครับพี่น้องน้ำพริกน้องก็แซ่บรสจัดดีหอมกลิ่นแมงดาเบาแซ่บอร่อยมาเพิ่นก็จะมาเป็นแบบปิ้งให้แล้วด้วยค่ะพี่น้องเฮาแค่เอามาอุ่นกิน
แซ่บมาเด้อจ้ะพี่น้องแซ่บๆน้ำกันกับเขาเยี่ยมเกลือกอ่ะอยากกินจังสิล่ะค่ะพี่น้องน้ำพริกไข่เจียวไข่ต้มง่ายๆค่ะแซ่บผักค่ะพี่น้องใครอยากกินอยากชิมกะทักเพจน้องเหมยเด้อค่ะเหมยรีพาแซ่บเนาะค่ะกบยัดไส้น้ำพริกกระเทียมหยักน้องกะมี่บ่โอ้โหตัวนี้เดี๋ยวสิกินขาอุ่ยก่อนวิธีทำเจ้าค่ะเคยลงให้เบิ่งอยู่ด้วยค่ะพี่น้องลองเดือดเบิ่งเฮ็ดกินเฮ็ดไปกินใส่กับปุ๊กเฮ็ดไปกินกับหนึ่งปากอะไรพี่น้องว่าสังกะหิ้วเขาเอาออกมาจำแซ่บค่ะพี่น้องเจ้าค่ะอีกจะคำเวลามันโดนโผดนะพี่น้องพี่น้องสิเบื่อเดี๋ยวจะไปเติมเขาจักน้อยหนึ่งละกะฉีกปลาแดกตอนนี้ทางว่ากินส่วนรวดหรือว่ากินบอสุภาพจังใดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อค่ะละกะทำให้มาคลิปนี้มักเมนูแบบนี้กะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เหมือนน้ำแน่ด้วยจ้าสำหรับมื้อนี้ไปแล้วเด้อค่ะสวัสดีค่ะ